ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโดยมีนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาดเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่3และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนาการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคม2330ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายน2394รวมพระชนมายุ 63 พรรษากับ11วันเสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ25ปี7เดือน23วันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติพระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทำนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรืองโดยทรงมีส่วนร่วมกับขุนนางในการบริหารราชการและทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดราชสมัยของพระองค์และส่งเพิ่มพูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธีอาทิการส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นการชำระด้วยเงินตรารวมถึงมีการเก็บภาษีตั้งขึ้นใหม่ถึง38อย่างและยังได้มีการเพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศสร้างกองทัพเรือขุดคูคลองสร้างป้อมปราการเพื่อรักษาปากน้ำจุดสำคัญในขณะเดียวกันก็ทำนุบำรุงประเทศไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์คือเงินถุงแดงไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้